บางคำผิดหวังทำให้ฝังใจเมื่อไรจะรู้ที่สวัสดีตอนเช้าค่ะจะเข้าใจที่จะแอบก็จะฉันไปสวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องเด๋อเข้ามาคนแรกเลยช่วงนี้ทำงานหนักเลยเนาะเด๋อเนาะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะไม่ใช่เธอแค่คิดที่จะลืมยังทำไม่ไหวสวัสดีค่ะจอยโอ้ยลูกถอยไปค่ะถอยไปลูกโอ้ยน้องหมาแต่ใจมันยังรักยังรอแค่เธอสวัสดีค่ะแตงโมสวัสดีค่ะยินยังถึงไม่ได้มาไลฟ์นานเลยนะคะเพราะว่างานเยอะมากเอียดติดกันตลอดเลยแล้วก็ถ่ายละครบทเยอะมากแล้วอ้าวตายหัวทำไมกลับรถอ่ะที่ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะตั้ง GPS แป๊บนึงเออก็ถูกแล้วนี่ไม่กลับรถทำไมวะงงอ่ะว่าจะรักใครขอบคุณค่ะชอบร้องเพลงคือตัวเองที่ต้องทนคือตัวเองที่ต้องทนยังเวียนวนลับมาถ้าจะเธอจะหนีไปหากคนนั้นไม่ใช่ใครไม่ใช่เธออย่าคิดที่จะลืมยังทำไม่ไหวจะหยุดรักเธอได้อย่างไรตอนนี้กำลังจะไปทำงานนะคะเนี่ยพิมมีปัญหานิดนึงคืออยากจะถามว่าปากอ่ะคือตอนนี้จัดฟันใช่ไหมคะแล้วเหมือนมันเข้าไปเยอะมากเลยอ่ะปากมันก็เลยดูเหมือนแบบบุบๆอ่ะรู้สึกไหมทุกคนรู้สึกไหมหรือว่าปกติหรือว่าคิดไปเองมาดูด้านข้างดิมันเหมือนมันบุบเข้าไปเยอะไหมสวัสดีก้ารู้สึกไหมหรือไงหรือว่าปกติหรือสวยแล้วหรือไม่ต้องไปทำอะไรแล้วคิดว่ามันเข้าไปเยอะเกินนะฟันน่ะหรือเปล่าหรือไงหรือไม่ต้องสนใจสวัสดีค่ะหรือว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วไม่ต้องไปแก้คือไปแก้ต้องเสียตังค์อีกอะค่ะต้องไปจัดเพิ่มเสียตังค์อีกสวยแล้วหรอรู้สึกแบบปากเล็กไปอ่ะมันดูแก่ถ้าปากเล็กอ่ะหรือว่าคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องทำแล้วเนาะโอเคไหมตามนั้นมติ2คนลงมติสวยละค่ะเจ็บใช่ไหมพี่พีมาเคยจัดฟันมาแล้วรอบหนึ่งตอนเด็กๆแล้วพอโตขึ้นมันเบี้ยวนิดนึงก็เลยไปจัดเพิ่มพอจัดเพิ่มอ่ะเหมือนเขามันเป็นแบบใสใช่ไหมคะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วอ่ะมันคุณหมอจัดให้โอเวอร์กว่าปกติมันต้อง14ชุดน่ะมันจะสวยแต่ตอนนี้โอเวอร์ไปอีกมันเป็นวิธีการรักษาของเขานะแต่ก็มันทำให้แบบเหมือนปากบุบเข้าไปเยอะขึ้นน่ะแล้วพี่พิมไม่ค่อยชอบแต่ทุกคนโอเคใช่ไหมไม่ต้องทำแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าจบคอร์สนี้นะคะก็อาจจะถามน้องๆทีนึงโอ้ยโฆษณาเยอะจังอาจจะร้องเพลงให้ฟังเพลงนึงนะคะระหว่างขับรถไปกองถ่ายเพลงอะไรดีเพลงเพราะมากดัดฟันค่ะดัดฟันดัดแบบเป็นใสไม่ได้ดัดผมนะดัดฟันดิจิตอลต้องไล่ตามคิวไปเพราะว่าขับรถอยู่มันกดยาก
มอเตอร์ไซค์ไปวิ่งเล่นนี่ฟ้าเ
โดนรถมอเตอร์ไซค์วิ่งขวาสุดจ้ะแล้วซิ่งด้วยขอบคุณค่ะ Drive Safe ค่ะจะได้กรอบได้พิมพ์อย่างตามให้กำลังใจเป็นอย่างอื่นได้ไหมล่ะลูกจิ้งจกมันเกาะพี่พิมพ์ไปทุกที่ทางนี่หรอใครจะให้จิ้งจกเกาะไหล่ล่ะใครให้จิ้งจกเกาะไหล่ไปตลอดทางล่ะทุกคนช่างคิดเลยดูเป็นเห่าด้วยไม่รู้ตัวว่ามีเห่าอะไรเงี้ยไปได้ทุกที่เหมือนกันแบคทีเรียไหมแบคทีเรียปุ๊บเต้ขับรถอย่างนี้นะคะอันตรายนะคะเดี๋ยวเราขอลองเปลี่ยนเป็นแบบธรรมดาบ้างสวยสวยจังเลยอันนี้แหละเป็นแมวโอ้แมวเกาะไปที่ถ้าห้างเขาห้ามให้แมวเข้าทำไงคะต้องรอนะ Morning we are OCตาจะปิดแล้วง่วงเลยโบกี้ขอเพลงที่ฮิตที่เรารู้จักหน่อยจีที่เราร้องประจำอ่ะดีไหมอยู่ข้าวอ่ะขอไปแป๊บนึงบางทีก็เดินทางคนเดียวบางทีก็เดินทางหลายคนค่ะแล้วแต่จังหวะมันจะมีใครไปไหมเห็นพี่พิมพ์ในจอหน้าเหมือนสตาร์ฟไว้เหมือนแบบว่าเหมือนตายแล้วเอามาสตาร์ฟหน้าเหมือนเดิมใช่ไหมคะคือเป็นคนหน้าแก่แต่เด็กอะเป็นคนที่หน้าคมตอนเด็กๆก็จะหน้าไทยคมๆมันก็เลยไม่มีการเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่าหน้าเป็นแบบอย่างเงี้ยตอนเด็กๆจะแบบหน้าแก่เกินเพื่อนแต่พออายุเยอะๆขึ้นน่ะมันก็ดูปกติดูไม่เปลี่ยนโชคดีของคนหน้านับพี่พิมทานข้าวยังค่ะเดี๋ยวไปทานที่กองค่ะอาจทำให้ใจวุ่นวายรู้ดีว่ายังน้อยใจว่าฉันเป็นคนเดียวที่รอโกลับมาพี่พิมก็น่ารักเหมือนเดิมหายไปไหนมาล่ะวันนี้การเพลงหนึ่งตอนนี้อาจจะอ่านคอมเมนต์ลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่ารถเยอะแล้วค่ะวันนี้มาถ่ายที่โรงงานที่เดิมตรงแถวสุขสวัสดิ์ทรัพย์แสงไทยก็จะฝุ่นเยอะมากกลับไปนี่ไอตลอดเลยเลยยังวะไม่ไกลค่ะไม่ไกล
ลยหรือเปล่าอ่ะไม่เลยค่ะตกใจไปเองถึงแล้วเพลงนี้ก็มานึกถึงแอนนี่เลยแอนนาแอนนี่งงอ่ะชื่ออันไหนกันแน่ผมหน้าช่างผมช่างหน้าน่ารักอ่ะแฮปปี้ไม่รักใครไม่มีที่จอดเลยว่ะรถบรรทุกไม่ควรจอดตรงนี้ป่ะแล้วนักแสดงจะจอดไหนอ่ะหอบของเยอะนะปุ้ยว่ารถบรรทุกว่ะไม่มีค่าใดโหเดินสักไกลเลยถ้าเกิดรักใครสักคนมันทำให้เจ็บจนไม่เข้าใจแต่เป็นอย่างนั้นฉันยอมไม่รักใครสุขสวัสดิ์ค่ะถึงแล้วขอให้ทุกวันเป็นวันที่สดใสนะคะแล้ววันนี้พี่นิวต้องไปทำงานก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย